หานมแค่สองรอบมันจะพอจริงวะผมว่ามันอยู่ไปถึงเช้าอ่ะคือตอนนี้ก็เกือบตีห้าแล้วแหละผมอยู่คนเดียวอีกสักพักก็จะนอนแล้วแต่ผมเข้ามาเช็คผมไม่คิดว่าใช้สูตรให้นมมันแค่สักสองรอบแล้วรอมันโตจะเวิร์กเพราะว่าไอเชียเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปยิ่งค่าอาหารมันน้อยยิ่งเลี้ยงยากแล้วเนี่ยคุณดูดิคือสตาร์ทมาแล้วแบบเหลือแค่เนี้ยผมว่ามันอยู่ไปถึงเช้าอ่ะผมว่าน่าจะต้องไปโซโล่เอ้ยไม่ได้จะใช้สรยุทธผมว่าอยู่ไม่ถึงเช้าพี่ผมเนี่ยผมต้องไปเอารอบสามอ่ะคือหารอบเนี้ยรอบสามแล้วก็น่าจะพอปล่อยได้เอ้ยหันไม่เห็นเลยว่าแว็บสวยๆดึงขาอันนี้ผมมาอัดนอกรอบนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะแทรกไว้ในช่วงพาร์ทไหนดีก็เดี๋ยวอัดไว้หน่อยแล้วกันเปิดรายกงเปิดรายการช่างมันเงินเพราะผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะไปนอนเนี่ยผมเข้ามาเช็คคือมาอินพุตรอบนึงอย่างที่รู้ครับเซิร์ฟมันคูณ3อยู่แล้วเวลาอินพุตมันลดมา3เท่าด้วยคือลดทั้งเวลาแล้วก็เพิ่มทั้งเปอร์เซ็นต์อินพุตก็เลยทวีคูณประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยผมรู้สึกว่าจากที่ตอนต้องกดประมาณ4ครั้งผมเข้ามากดรอบที่3แล้วกะว่าจะไปนอนแล้วก็เดี๋ยวพอตื่นมาสักเที่ยงบ่ายๆกดอีกรอบแล้วก็รอมันโตช่วงเย็นๆน่าจะได้เอาไปใช้งานได้แล้วเพราะผมเป็นคนนอนเช้าแล้วไม่ชัวร์ว่าจะตื่นทันก็เลยเข้ามาจัดการให้มันเรียบร้อยซะก่อนจะได้เหลือรอบท้ายไว้ขึ้นไม่ได้กูไม่ขึ้นตรงนี้ผมไม่เอาโบ้ไปเก็บบ้านโยนแม่งไว้นี่แหละไม่ใช่โยนเดี๋ยวบอกว่าเอาแม่งไปด้วยนี่แหละผมเริ่มเบลอแล้วแต่จะพยายามตั้งสติไปเอาไข่มังกรก่อนเดี๋ยวปิดรูมแป๊บนึงประหยัดไอประวัติการปรับแกมมาผมแม่งเยอะมากเล่นสกอตเอิร์นปรับแกมมาเรื่อยๆเดี๋ยวขอบินตรงไปผมไม่รู้ว่าไปถึงรังผมจะเจออะไรบ้างผมคงจะไม่เสี่ยงบินลงไปหยิบไข่แน่ๆยกเว้นแต่ว่าจะเจอไข่เวลเยอะมากๆจริงๆแบบว่าคุ้มถ้าเกิดว่าผมจะให้นกตัวนี้แตกแต่โดยรวมคือผมหวังแค่นมดีกว่าเพราะผมกะว่าเดี๋ยวจะบินไปเอา1เซตแล้วเดี๋ยวผมจะไปนอนละโอ้ยอย่างที่บอกคือผมเข้ามากดอินพินแล้วก็เช็คค่าอาหารมันน่ะดูจากสภาพแล้วผมไม่ไว้ใจเลยคุณปั๊มเขามีสูตรอยู่ว่าเลี้ยงมังกรช่วงคูณ3แบบเนี้ยถ้าอิงตามอีเวนต์อื่นๆในที่เคยผ่านมาก็ให้ครั้งแรกประมาณช่วง20เปอร์หรือเกือบๆแล้วก็ให้ครั้งที่2ตอนที่มันโตมาได้50เปอร์แล้วก็ที่เหลือก็คือปล่อยมันจะสามารถอยู่อย่างนั้นได้ยาวๆจนกระทั่งมันโตเต็มวัยโดยที่ไม่หิวตายซะก่อนอันนี้คือสูตรที่คุณปั๊มเขาบอกผมมาซึ่งจริงๆมันก็น่าเชื่อได้แหละมันน่าเชื่อได้ตราบใดที่มังกรมันเลเวลเยอะนะเพราะปกติถ้านับตัวหลักที่เราเล่นกันนะอย่างแรกคือเราไปหามังกรที่แมปอื่นหาแล็กเอ่ยหาวอกเวโลเอ่ยเงี้ยคือเบสเลเวลมันเยอะกว่าแมป DLC ในเรื่องไงมันจะเบสเหมือนแมปเซนเตอร์อะคือมันจะไม่ได้ต่ำสุดเลเวล5เลเวล10เลเวลอะไรเงี้ยมันจะแบบต่ำสุด15แล้วก็มีแบบ15ไล่ไปนู่นเลย45 55อะไรพวกเนี้ยคือแคปเลเวลโดยรวมมันจะคุมได้ง่ายกว่าเพราะงั้นการหา
มังกรเลเวลสูงๆก็เลยง่ายก็เลยเรื่องมากเรื่องเลเวลได้เขาก็จะเลี้ยงพวกเลเวล160 170อัพกันซึ่งเวลขนาดนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องค่าอาหารอยู่แล้วคือใช้สูตรคุณปั๊มได้เลยป้อน2ทีรอโตแต่ว่านี่มันไม่ใช่คือเรามาเล่นตัวใหม่อัดคอนเทนต์แล้วก็มาหามังกรที่แมปซึ่งเป็นแมปในเรื่องซึ่งเบสเลเวลมันเชี่ยมากอย่างที่รู้คือมันสุ่มทั้ง50 15 20 25 30แม่งไล่ไปเรื่อยโอกาสที่จะเจอมังกรเวล150อัพนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยเออผมลืมบอกอย่างปกติแคปเลเวลสูงสุดของสัตว์นี้อยู่ที่เวล150ใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับพวกสัตว์ส่วนใหญ่ที่เราได้มาด้วยวิธีการขโมยไข่ไม่ว่าจะเป็นมังกรหรือว่าล็อกเดสของแมปแอเบอเรชั่นเนี่ยแคปเลเวลสูงสุดของสัตว์เหล่านี้จะอยู่ที่เลเวล190ครับถามว่าทำไมสาเหตุก็คือปกติเนี่ยสัตว์ป่าทั่วไปเนี่ยมันจะแคป150ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราเทมมันมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของเทมมิ่งโบนัสก็คือเอาคิปเปิลเอาอะไรยัดมันไปเราก็จะได้เลเวลเพิ่มมาเพราะงั้นเลเวลสุทธิมันก็จะมักจะอยู่ที่เลเวล200อัพได้ถูกไหมฮะแต่ว่ามังกรหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เราใช้วิธีขโมยไข่มาเลี้ยงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้โบนัสตรงนั้นได้เพราะงั้นมันก็เลยถูกกำหนดมาว่าไอ้แคปเลเวลสูงสุดของมันเนี่ยจะต้องสูงกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมังกรเราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยฟักออกมาแล้วได้ Taming Effectiveness บวกเลเวลเท่าไหร่คือฟักมาเท่าไหร่มันก็เท่านั้นน่ะนึกออกใช่ไหมฮะแล้วก็โตมาด้วยเลเวลเท่านั้นเพราะงั้นตัวเกมมันก็เลยกำหนดเบสมาว่าอ่ะในเมื่อมันไม่มี Taming Effectiveness ก็เลยทำเบสให้มันสูงๆหน่อยเพื่อที่จะได้แบบโตขึ้นมาโดยที่สแตทมันไม่น่าเกลียดจนเกินไปถ้าเทียบกับพวกสัตว์ที่เราเทมมาอะไรแบบเนี้ยก็สาเหตุก็ประมาณนั้นด้วยเหตุนี้มังกรล็อกเบสประมาณเนี้ยก็จะมีเบสเลเวลเอ้ยไม่ใช่บอกว่าแคปเลเวลสูงสุดที่190ไม่ใช่150อย่างที่เราเห็นทั่วไปมาถึงแท็บแล้วระหว่างทางก็หาเรื่องพูดเพราะว่าผมจะไม่ตัดจริงๆเดินทางจะตัดก็ได้แต่ว่า1คือแมปนี้เดินทางมันตื่นเต้นนะมันมีโอกาสเจอมังกรได้ตลอด2ก็คือไม่มีอะไรผมอ่านป้ายเฉยน่าจะของแก๊งที่เราเล่นอาร์ตด้วยกันนี่แหละของคนไทยนี่แหละแถบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่เผ่ามันมิดแต่เป็นเพื่อนกันตะกี้ผมพูดถึงไหนแล้วหรืออ๋อผมจะบอกว่าที่ผมไม่ตัดเวลาเดินทางในสกอตเอิร์ธส่วนใหญ่ก็เพราะว่า1คือระหว่างทางมันตื่นเต้นได้มังกรมันสปอนรอบแบบคือมันไม่ได้สปอนแค่ในรังอ่ะมันสปอนรอบแมปด้วยไม่มากนักแต่ก็มีโอกาสเจอเฮ้ยไอสัตว์ผมเห็นแวบๆว่าเป็นตัวเมียแต่ผมมองเวลไม่ทันแล้วผมเข้าไปลึกไม่ได้นี่อย่างนี้อันตรายมากเลยนะสปอนเยอะมากแล้วหนึ่งไอ้นั่นพิษอ่ะไปไหนละ20เออได้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปเอะมันก่อนแต่ผมต้องเมคชัวร์ว่าตัวอื่นไม่เอะด้วยเยอะมากอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันมีใครมากวาดรังหรืออะไรแล้วมันสปอนใหม่อ่ะโหแล้วมันเยอะนะเฮ้ยน่ากลัวมากอะแล้วแต่เชื่อแล้วประเด็นคือผมมาคนเดียวด้วยไงผมไม่ได้มาแตกเลยผมมาเอานมข้างล่างมันสายฟ้าเดี๋ยวผมบินสูงๆดีกว่าเดี๋ยวผมจะเอะแค่พิษตัวนี้ตัวเดียวผมจะดึงแอโกรมันแค่ตัวเดียวนะตัวเดียวพอเพราะลูกซองยิงไม่ถึงด้วยไกลเอ๊ะยังเออเอ๊ะละผมไปละนี่เหี้ยพิษนี่ห้ามโดนเลยนะถ้าเกิดว่ามันพ่นโดนตัวคนนี่คือถ้าโดนกลางหลังก็หลับอะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งดาเมจที่กระทบจากโปรเจกต์ไทกับดาเมจที่เป็น DOT อ่ะคือเป็นดาเมจพิษ
คือถ้าโดนแค่ DOT อ่ะไม่ตายทันทีครับแต่ถ้าโดนมันพ่นกระแทกมาตายตายได้โอเคอ๋อเหตุผลที่2ที่ผมไม่ค่อยอยากจะตัดเวลาเดินทางในสปอตเอิร์ธก็คือแมปมันเล็กมันคือแมปที่เล็กที่สุดในเกมมันไม่มีแมปไหนเล็กไปกว่านี้แล้วคือเอาตามจริงอ่ะขนาดแมปมันเท่าไอแลนด์นะเพียงแต่ว่าไอแลนด์เนี่ยมันนับได้ว่าใหญ่กว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของมันมีเรื่องของความลึกของทะเลคือไอแลนด์ยังมีทะเลอยู่เพราะงั้นเราก็เลยพูดแบบความลึกความอะไรเนี่ยโดยรวมก็คือไอแลนด์เนี่ยมีพื้นที่เยอะกว่าฉะนั้นเรียกได้เลยว่าสกอตเอิร์ธเนี่ยเป็นแมปที่เล็กที่สุดในเกมนี้แต่ถ้าเทียบแบบสเกลกว้างคูณยาวเฉยๆแล้วไม่นับลึกอ่ะเฮ้ยเจอบอมดุน้อง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 กัดใหญ่เลยเลือดมันลดมันไม่เนี่ยลดอยู่อ่ะถ้านับแค่สเกลกว้างคูณยาวอ่ะพื้นที่ของสกอตเอิร์ธกับไอแลนด์เท่ากันขอเวลหน่อยมันถือกลัวไหมถือจะตื่นแล้วเนี่ยรีบผ้ามันหมดไม่ตื่นเลยไม่ต้องตื่นไม่ทันแล้วไม่ตื่นเอ้ยมานี่เขาแววหน่อยเออผมซาได้ไม่เพราะอะไรหรอกมันจะตายอยู่แล้วนี่ผมกลับแล้วอัพหนักเลยเกือบแม็กไข่นมถ้าอยู่ในตัวคนอยู่ได้ประมาณ26หรือ27นาทีเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าโยนใส่ในตัวสัตว์ก็1ชั่วโมง45มั้งผมไม่แน่ใจอ่ะผมเห็นขีดมันลดมาหน่อยแล้วเดี๋ยวผมรีบบินตัดรังมังกรตรงนี้ไปแล้วกลับบ้านดีกว่าคืออย่างน้อยๆเวลาผมไม่ได้หยิบไข่มาพอวางใจได้อย่างคือเวลาบินสูงๆผ่านรังมังกรเงี้ยมันไม่มีอะไรดีเทคผมหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไปขโมยไข่มาก็ระวังนิดนึงแล้วกันว่ามันอาจจะมีอะไรบินตามมาแล้วเวลาคุณวินผ่านเงี้ยแบบไอ้รอบตอนที่ผมมาเอาไข่ไอ้ตอนนั้นแบบกำลังจะกลับบ้านเลยจริงๆเราควรจะอ้อมอย่างที่ผมบอกตอนนั้นเราควรจะอ้อมไปผมไม่ทันคิดก็โดนไล่ก็ดีที่ไม่ได้แตกเพิ่มแต่สุดท้ายนกผมก็มาแตกทีหลังอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้เสียดายขนาดนั้นคือหนึ่งมันก็ไม่ได้สีเว้นเลยไอตัวแบ็กสแลชของผมอ่ะมันเป็นนกดำงูๆตัวหนึ่งที่ไม่มีสีเว้นแล้วก็รู้อยู่แล้วแต่แรกแหละว่าจะเทมาเพื่อเอามาแตกก็เตรียมใจไว้แล้วแต่แค่เห็นว่ามันรอดชีวิตมาได้ในพาร์ทที่เราไปเอาไข่กันก็เลยคิดว่ามันน่าจะอายุยืนปรากฏก็มาแตกตอนเอานมก็ไม่คิดว่าหยิบไข่แล้วจะโดนสายฟ้าพุ่งขึ้นมาล่ออย่างนั้นผมโดนดึงดูดโดย Adopt สีม่วงมีวงแหวนว่ะแต่ว่าช่างแม่งอ่ะข้างล่างแม่งตัวกินเนื้อเยอะมากคือเขตภูเขาตรงเนี้ยไอ้ภูเขาที่เป็นภูเขาหินดำๆเนี่ยตรงเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นเขตที่กินเนื้อเกิดเยอะมากเยอะมากๆเลยซึ่งไม่หนึ่งไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับการสร้างบ้านอยู่อาศัยแน่นอนแถมมีพี่หินด้วยสองก็คือมันพื้นมันไม่เรียบสร้างอะไรยากอยู่คือถ้าคุณจะวางพื้นทำเป็นบ้านก็ต้องใช้พิลล่าอะไรเอาซึ่งมันก็จะเยอะเปลืองโดยรวมก็คือบริเวณเขตภูเขาตรงนี้มันไม่ใช่ทำเลสร้างบ้านที่ดีเท่าไหร่คือถ้าคุณเอ็นเกมถ้าคุณเป็นผู้เล่นเอ็นเกมเป็นผู้เล่นมีเทคมีอะไรใช้คุณร่ำรวยทรัพยากรก็จะทำอะไรก็ทำเหมือนครับไม่มีใครหยุดคุณได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมพูดในแง่ของผู้เล่นใหม่นะแนะนำเลยว่าถ้าคุณมาเล่นสกอตเอิร์ธในแถวเนี้ยอย่ามาสร้างบ้านไม่ใช่ที่เลยมาบอกไว้ก่อนก็บินผ่านมาหลายรอบก็น่าจะพอเห็นแล้วแหละว่ามันก็ไม่ใช่ที่นะมาเดี๋ยวเอานมไปใส่ถาดอาหารไว้แล้วก็
น่าจะพอแล้วสำหรับรุ่งเช้าวันนี้นี่ก็ตีห้าแล้วไอ้สองตัวนี้มันขออิมพริ้นจากคุณบุ๊กกับคุณปั๊มเขาเดี๋ยวให้เขามาจัดการกันเองผมทำหน้าที่อย่างตัวเองแล้วเดี๋ยวผมเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามังกรทุกตัวมันได้กินนมเพราะว่าเมื่อกี้ใส่อาหารถาดอาหารไปแล้วผมห่วงอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยคุณเห็นใช่ไหมว่าบางตัวเนี่ยค่าอาหารมันก็ลดไปเป็นข้อละคือมันลดไปเป็นข้อชนิดที่ว่ามันสามารถกินได้2ขวดเนี่ยถ้าผมว่าสมมติว่าผมยัดไปอีกขวดผมก็อาจจะกินผมก็เลยกังวลว่าบางทีถ้าใช้วิธียัดถาดอาหารไปแบบสมมติเอานมมาพอดีใช่ไหมห้าตัวห้าขวดแล้วยัดไปปุ๊บแล้วมันกินจนหมดถาดกลายเป็นว่าบางตัวมันแย่งกินไป2ขวดอะไรเงี้ยคุณนึกออกใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีอีกตัวที่ไม่ได้กินเช็คก่อนคราวนี้น่าจะปล่อยยาวได้แล้วมั้งเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้มันจูนาอยู่อีก 15% ประมาณ 14.5% เอ้ยไม่ใช่ 16.5% พูดผิดประมาณ 16.5% มันจะโตเป็นอโดเซนต์ก็คือเป็นวัยรุ่นตัวมันก็จะใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วก็ค่าอาหารก็จะลดช้าลงด้วยยิ่งโตค่าอาหารยิ่งลดช้าซึ่งถึงตอนนั้นค่าอาหารที่เหลืออยู่ในตัวมันน่าจะพอเลี้ยงมันให้มันโตเต็มวัยผมคิดว่านะก็เดี๋ยวรอแล้วกันวันนี้เราน่าจะมีมังกรใช้แล้วล่ะเราเจอฟินิกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมเอาเจอโบมาแล้วอยู่ๆเนี่ยเอาพาราซอปลาดูดิเอ้ยของเพื่อนก็เห็นนะเว้ยเนี่ยของไอเอ็กควายนั้นเออเห็นอยู่เห็นอยู่ว่ามีแล้วเปิดอะไรอเลิร์ทเหรอต้องขี่แล้วกดมันถึงจะเห็นครับไม่มีอาร์นะเด็กเอาไม่ได้ทำอาร์มาให้กูด้วยเอาอันนี้ไปโอ้โหเชี่ยไม่ได้ละเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะทำแถบกักบริเวณมันแล้วก็เอาไงเอาปืนไฟเหรอหรืออะไรเพราะมังกรยังไม่โตเอาปืนไฟไปแหละปืนไฟที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยไม่เอาเราต้องเล่นแบบเดิมๆก่อนแบบคนไม่มีอะไรเลยนอกจากหมอยแล้วรอยยิ้มเนี่ยเราต้องทำคนให้คนดูเขาดูว่าเนี่ยคนที่แบบมีแต่หมอยแล้วรอยยิ้มอ่ะเทมฟินิกซ์ยังไงก็อยจาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยจาอะไรวะสวัสดีครับคุณครูอะไรอะไรยิ้มยิ้มอะไรยิ้มยิ้มอยจาใช่ไหมไอ้ชื่ออยจาเขายังไม่ได้คราฟเลยเนี่ยคราฟไม่ยากด่วนคราฟไงอยจาใช้เคนพาวเดอร์พาวเวอร์แลนด์อ๋อเรียนแล้วกันแล้วทีนี้คือเราก็ต้องรอให้ฮีทเวฟมาใช่ไหมแล้วก็กักมันไว้ตรงนี้ให้ได้ถูกต้องหรือไม่แถวนี้มันมีไอ้พุลเลอร์โน้ตวะโอ้ยเปิดป่านี้โตแล้วมั้งนะไม่ได้ไปดูเลยมันอยู่ตรงไหนนะอีกทีมองไม่เห็นแล้วจำไม่ได้พาราซอที่เอามาก็ไม่มีอันคือมันต้องขี่ใช่ไหมมันถึงจะเห็นมันสแกนเฉยๆไม่ได้เหรอกดเปิดโหมดสแกนก็ได้แต่มันจะสแกนบ้างไม่สแกนบ้างไอ้ตรง alert setting ป่ะแล้วก็ตรงไหนอะเช่น alert target หรืออะไรแล้วก็เลือกเป็น y feature y feature เอานี้ไปง่ายกว่าอ่านพาราซอลแบบกากอ่ะ
แล้วก็กด C อ่ะไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันคำรามไอ้สัตว์พาราซอคำรามอ๋ออยู่นี่นั่นแหละเหี้ยพาราซอคำรามว่ะมันคำรามนั่นคือมันตรวจเช็คเหรอไม่ใช่กด C แม่งคำรามเฉยๆทำหาอะไรไม่ได้เลยมันร้องอย่างเดียวแต่ถ้าเช็คกดคลิกขวาคลิกขวามันจะเป็นโซนมันจะเป็นเรดาร์เป็นโซน่าเลยเห็นละคลิกขวาเป็นระบบตรวจจับใช่ไหมใช่คลิกขวาเป็นโซน่าเนี่ยของทำกองนี่อยู่ในนี้ถุงนี้ดูด้วยอะไรโอ้โหเราไม่มีเวลาฟาร์มแล้วเพราะว่าเราเจอแบบฉุกระหุกหายมองไม่เห็นแล้วตรงนี้จะวางไงให้มันสวยๆวะมันมีแบบเดียวแหละวางฟาวเดชั่นข้างๆมันอ่ะแบบข้างที่สุดเลยนะปั๊มมึงต้องเป็นคนวางแหละปั๊มเอาตัวหลักวางไว้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่งั้นไม่เห็นอ่ะต้องมีคนสแกนคนนึงแล้ววางคนนึงวางให้หน่อยผมเคยวางแล้วแม่งหลุดออกมาไม่กล้าวางแล้วมันต้องมีคนสแกนคนนึงแล้วอีกคนวางไม่งั้นมันไม่เห็นมันกะไม่ถูกหรอกเนี่ยเดี๋ยวผมสแกนให้ตรงกลางโอเคสูง4ชั้นนั่นแหละแล้วก็รูเพราะว่าผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเอาจริงผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยจับฟินิกซ์เลยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องให้สอนแล้วล่ะเล่นมาเท่าไหร่วะ 2-3 ปีไม่เคยมีบารมีได้จับฟินิกซ์ไม่ได้รอบเดียวไม่เคยได้จับไม่เป็นทีนี้แหละ ขึ้นบนหรือลงล่างนะประตูขึ้นบนสูง2สูง2ชั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมอะไรมาบ้างตอนที่ถ้าเกิดว่าฮีทเวฟมาเราเอาออยจาใช่ไหมแล้วก็ถอดสูง2ใช่ไหมใช่สูงนั่นแหละแล้วก็เซลลิ่งเลยเซลลิ่งปิดเราซอแม่งเอ๋ยไหมเซลลิ่งโยนไปให้ตั้งหลายอันอีกมันต้องทำยังไงมันก็ต้องทำเซลลิ่งยืนอยู่ดีเซลลิ่งมังกรยืนถ้าเกิดจะใช้มังกรเรามังกรน่าจะโตไม่ทันแต่ถ้าโตทันก็จะเอามาแหละไม่รู้ว่าจะโตตอนกี่โมงอะดิถ้าทุ่มมั้งรู้สึกตอนนี้มันเพิ่งเท่าไหร่เองทุ่มกว่าจะวางได้3อ่ะที่พี่วางหินนี้2ทำแค่2เหลี่ยมพอเพราะถ้า3เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวมันจะยืนยิงกันเองผมนึกภาพแท็บไม่ออกเลยอย่างนี้เนี่ยต้องดูตอนที่มันเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเหรอแล้วมันไม่ออกข้างหลังเหรอไม่ออกถ้ามันขึ้นมามันจะเข้าไปอยู่ในนั้นพอดีอ๋อคือมันจะเหมือนกับว่าผุดขึ้นมาจากไข่แล้วก็ปุดแล้วก็เข้าไปข้างบนเลยใช่ป่ะทีนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วนั้นแล้วถ้าเราวางไม่ตรงกับตัวมันก็จะปุดแล้วก็หลุดไปที่อื่นใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คิดว่าตรงไหมอันนี้คิดว่าตรงไหมจะแก้ในทีว่าอยู่ตรงนั้นเปล่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยตรงไหมนี่แหละตรงละคือถ้าตรงก็คือมันจะฟีนิกซ์แล้วก็เป็นอันโดคุณอันโดทะลุอันคุณอันโดแล้วก็แบบพุ่งลอดดอเฟรมตรงนี้ไปใช่ป่ะไอ้แฮชเฟรมพูดผิดแล้วพอลอดแฮชเฟรมไปก็คือมันก็จะเข้าไปติดข้างบนกรงเล็กแต่ถ้าเกิดว่าวางไม่ตรงก็คือนั่นแหละมันก็จะทะลวงไปเลยนะโอเคตามนี้
ทีนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรทอชรู้อยู่แล้วว่าทำยังไงก็เหลือออยจาใช่ป่ะออยจาก็เอาเคลเอากันพาวเดอร์โพโพแลนด์โพโพแลนด์ทำยังไงโพโพแลนด์ก็คือเอาแคคตัสแซปกับออยกับซัลเฟอร์มารวมกันตอนเราไปฆ่ามังกรเราได้ซัลเฟอร์มาเยอะก็ทำได้แหละทำได้แหละเดี๋ยวทำในเคมีที่เบนต้องน่าจะต้องกลับบ้านไปทำก่อนอาครับไปยาวๆอ่ะผู้ชมดูนะวิธีทำออยจาที่ยาวไปเทมฟินิกซ์สำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่มังกรอ่ะยังไม่พร้อมหรือว่าเจอฟินิกซ์แบบเจอโดยบังเอิญเราโชคดีนะอย่างแรกก็โพโพแลนด์ใช่ไหมครับเป็นเชื้อไฟแคคตัสแซปก็เหมือนเดิมเอาพิกแอสไปตีต้นตะบองเพชรหรือถ้ามีเล็บยาวก็เล็บยาวไปตีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แคคตัสแซปมาเหมือนกันเอาน้ำมันดิบมาแล้วก็ซัลเฟอร์เนี่ยหาได้2ที่ครับอย่างแรกคือถ้าใครฆ่ามังกรได้ฆ่ามังกรน่ะศพมังกรจะมีซัลเฟอร์แน่นอนอย่างที่2ก็หินเหลืองๆบนภูเขาที่อ่ะคุณปั๊มใช่ใกล้ๆนี้มีป่ะพาไปดูหน่อยดิผมอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงอย่างที่2ก็คือถ้าไม่ฆ่ามังกรก็สมมติว่าฆ่าไม่ไหวอ่ะจริงๆบางคนอาจจะฆ่ามังกรไม่ไหวเนาะก็เดี๋ยวมันจะมีหินเป็นหินสีเหลืองๆอยู่ครับซึ่งการใช้พิกแอสตีหินอันนั้นน่ะจะสามารถได้ซัลเฟอร์มาแล้วจริงๆคือตีจากหินเนี่ยได้ซัลเฟอร์เยอะกว่าศพมังกรอีกนะใช่คุณปั๊มได้เยอะกว่าใช่มั้ยใช่เยอะกว่าอืมแต่คุณปั๊มผมไปดูหน่อยได้มั้ยผมก็นึกภาพออกไม่ออกเหมือนว่าหน้าตาเป็นไงขี้ผมไปตัวผมไม่หนักขี้หนูไม่น้อยเย้แถวนี้ใช่ไหมจำได้ว่ามันมีอยู่อ่ะคือตรงนี้ที่เราเลือกทำเลสร้างบ้านเนี่ยมันดีหลายอย่างคือนอกจากใกล้น้ำใกล้ไฟฟ้า 100% แล้วยังเป็นศูนย์รวมทรัพยากรด้วยคือภูเขาลูกข้างๆมันจะมีหินเกลืออยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาบอกประโยชน์ของเกลือทีหลังตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาซัลเฟอร์กันก่อนเพราะว่าปกติอ่ะผมเป็นพวกชอบฆ่ามังกรเล่นไงคือพอมีมังกรแล้วก็มังกรไปฆ่ามังกรด้วยกันเองก็ได้ซัลเฟอร์จากศพมาแต่ว่าไม่เคยขุดแต่รู้อยู่แหละว่ามันมีหินสีเหลืองๆนะซึ่งมันขุดได้เยอะอยู่อืมอันนี้คือมาบอกให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สู้มังกรยังไม่ไหวฆ่ามังกรไม่ได้แล้วไม่รู้จะหาซัลเฟอร์จากไหนมาทำเป็นโพโพแลนด์เพราะโพโพแลนด์เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมันจะนอกจากมันจะใช้เอามาทำออยจาในการเทมฟินิกแล้วอ่ะมันไว้ทำลูกศรไฟได้ด้วยไอไฟแอโร่ยิงธนูไฟซึ่งแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะธนูไฟมันโกงมากเลยนะดาเมจมันเยอะดาเมจแบบนี้อะไรก็ตามที่เป็นไฟจากการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นการยิงธนูไฟก็ดีหรือปืนไฟก็ดีแบบนี้มีปืนไฟด้วยถ้าใช้ของพวกนั้นในแบบนี้มันรู้สึกว่ามันจะโกงกับแบบอื่นมั้งผมไม่แน่ใจหรอกนะแต่รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีเลยแหละเพราะแมปนี้เป็นต้นกำเนิดของของพวกนั้นมันมีถือกำเนิดมาจากแมปนี้เลยแล้วมันก็ใช้ได้ดีมากทีนี้เราน่าจะยังไม่ถึงเดี๋ยวรอคุณปั๊มเข้าป่าผมไปเพราะว่าผมก็ไปไม่ถูกระหว่างนี้ก็ปล่อยโต๊ะที่บ้านมันคราฟอะไรไปก่อนแต่เราครับพวกเพลนมาเยอะแล้วแหละน่าจะได้เหยือกน้ำมันมาหลายเหยือกอยู่อะเอ๊ะเธอเป็นโรคเหรอนั่นเขาเรื่องนี้จะไม่มีนั่นพี่หินนะเห็นแล้วคุณจะพาผมมาแล้วคุณหลงทางมันจะเป็นหินลักษณะแบบไหนก้อนสีเหลืองๆเลยเหลืองเหมือนเหล็กอะเหลืองเหลืองเหมือนเหล็กดูแล้วเห็นเลยว่าไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ว่ามันอยู่แถวบ้านเราเหรอวะแถวบ้านตรงนั้นมันก็มีแนวเขามันจะอยู่เขาหินดำๆหินดำๆอย่างเงี้ยอ๋อต้องเป็นหินดำๆอย่างงี้ใช่ไหมหน้าตามันจะเป็นหินคล้ายๆพี่หินนั่นแหละฆ่าพี่หินก็ได้นะซัลเฟอร์ไอ้เหี้ยฆ่ายากกว่ามังกรนี่นะมึงจะฆ่าพี่หินยังไงวะคุณรู้ไหมว่าคุณเริ่มมาต้นเกมไม่มีทางที่เราจะฆ่าพี่หินได้เลยนะเว้ยแบบมันไม่มีทางเลยพี่อูตัวนั้นสวยว่ะอ๋ออั
ันนี้ใช่ไหมซัลเฟอร์เออหน้าตามันเหมือนเหล็กว่ะอืมหน้าตามันคล้ายเหล็กแต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่เหล็กใช่ไหมไม่ใช่เหล็กแน่นอนเป็นซัลเฟอร์ใช่ใช่แล้วก็อยู่กลางกลางแมปเนาะอืมไอภูเขาลูกเล็กกลางแมปอะดูมินิแมปดูไอคอนฮะดูไอคอนที่ผมเปิดให้ดูอะตรงนี้จะมีส่วนใหญ่มันจะขึ้นตามเขตภูเขาดำๆครับภูเขาที่เป็นภูเขาหินดำๆเนี่ยจะมีหินอย่างเงี้ยอยู่แต่บางที่ก็อาจจะหาไม่เจอก็ลองบินดูรู้ทั่วๆแต่ว่าถ้าเอาง่ายๆก็คือตรงเนี้ยเยอะคุณมีพิกแอดไหมอ่ะไอ้บุ๊กมันโดพิกแอดผมไปแล้วอ่ะไม่มีไม่มีใช่ไหมฟานุในนี้มีวะมีแต่ขวานมันเอาขวานตีได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ไหนลองดิขวานตีน่าจะได้แต่หินน่ะโคตรเอ๋อเลยตีให้มันแตกมันไหนๆก็ตีแล้วต้องใช้พิกแอร์ครับถ้าว่าใช้ขวานตีมันก็จะได้หินอย่างเงี้ยเอาพิกแอร์ตีเรื่อยๆทำไมมันเดี๋ยวนะทำไมมันตีได้หลายรอบอย่างวะเนี่ยโอ้ช่างแม่งไม่ตีแม่งแล้วหนักหินทิ้งไว้นี่แหละก็เป็นว่าคุณผู้ชมครับอันนี้คือก้อนซัลเฟอร์สามารถใช้พิกแอสตีเพื่อเก็บซัลเฟอร์ได้แล้วก็อ่ะอันเนี้ยใกล้ๆนี้อันนี้เห็นไหมฮะหน้าตามันจะเป็นผลึกอย่างนี้แต่ว่าเราดูแล้วรู้เลยว่ามันไม่ใช่คริสตัลอันเนี้ยมันจะเป็นก้อนผลึกสีขาวๆมันคือเกลือเวลากดกาชาเราก็จะได้ก้อนนี้มาก็คือเกลือเราสามารถใช้พิกแอสตีเพื่อเก็บเกลือได้เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความอีกทีว่าเกลือมีประโยชน์ยังไงในแมปนี้แล้วก็นี่ครับอันนี้คือก้อนเกลือเนาะอันนี้คือซัลเฟอร์อันนั้นคือซัลเฟอร์นี่คือเกลือถือว่าเป็นหินแร่ชนิดใหม่ที่มีให้เห็นในแมปสกอตเอิร์ธบอสเดี๋ยวเรามารอดูนี่แบบว่าวันนี้คุณปังว่าจะขี้ผมโดนไหมใช้พิกแอสตีนะคู่นะครับย้ำนะถ้าใช้ขวานตีมันจะได้แต่หินนะใช้พิกแอสตีและน่าจะต้องเป็นพิกแอสเหล็กด้วยจะเอาพิกแอสมาตีสาธิตให้ดูว่าเนี่ยตีแล้วได้ไซเฟอร์ตีแล้วได้เกลือมันก็โดนไอ้เชียบุ๊กแม่งโดพิกแอสผมไปละในที่สุดผมก็โดนขี้ผัวทันทีเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำออยจานครับเราได้พอพลันมาแล้วจากการเอาแซปตะบองเพชรซัลเฟอร์และอะไรอย่างว่าน้ำมันดิบมารวมกันเพื่อให้ได้เป็นพอพลันแล้วเราก็จะเอาพอพลันเนี่ยไปรวมกับกันพาวเดอร์และเคลเพื่อทำออยจาอีกทีหนึ่งเรามีเคลอยู่เยอะเลยมีเคลอยู่เยอะเลยเอามาให้หมดเลยสัก 2,000 มา 2,000 ก่อนแล้วก็ในตัวอีเลียมอีเลียมมันมีอยู่นิดหน่อยออยจาคราฟในตัวคราฟได้เท่าไหร่เฮ้ยน้อยไปเอามาให้หมดครับฝนอยู่สายร้องอย่างเงี้ยนะฝนไม่อ๋อนี่คือพายุทรายใช่ไหมมันน่ารักจังวะชัวร์นะร้องอย่างนี้คือพายุทรายนะโอเคก่อนหน้านี้เราเจอ EMP ไปแล้วคราวนี้เป็นพายุทรายจะร้องแบบนี้มันมี5แบบมีฝนตกพายุทรายheat wave emp แล้วก็อีกอันอะไรนะอันนั้นแหละอ้าวไม่ใช่5เหรอ4เหรอผมนึกว่า5หนักมากเลยครับอย่างนั้นนะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแช่ตัวไว้งี้แหละแล้วก็ปล่อยมันครับไปแล้วพายุทรายมาแล้วผมยืนคราฟอยู่นอกบ้านอย่างนี้ชิบหายเลยเนี่ยทรายเข้าเต็มตัวผมนะผมขยับไปไหนไม่ได้เลย
ผมว่าผมแบกกันพาวเดอร์มาเยอะไปแล้วพอโพแลนด์นี่แม่งหนักมากเลยเนี่ยสแต็กหนึ่งแม่ง50 2ขวดโลอ่ะขวดละครึ่งโลอ่ะเรียกเป็นโลแล้วกันแม่งหนักขวดละครึ่งโลเลยหนักมากหนักจัดๆตอนนี้ผมต้องยืนคาบของเฉยๆแล้วผมขยับไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ถ้าผมปลายไอโบลงพื้นมันจะออกอาการยังไงวะเวลาพายุทรายมาไปดูดิเป็นลมน่ารักอ่ะอยากให้มีตัวแบบนี้ไว้เลี้ยงจริงๆอย่างเลยจริงๆรู้สึกไอ้โบนี่มันจะใกล้เคียงกับสัตว์ในชีวิตจริงก็คือสุนัขจิ้งจอกเฟนิกซ์เออว่ะมาแล้วโอ้ยพายุเข้าพายุทรายมาแล้วโอเคในรอบที่แล้วเราได้อธิบายเรื่องสภาพอากาศผิดปกติที่เราเจอกันก็คือ EMP ใช่ไหมครับพายุฝนฟ้าคะนองหรือ EMP เนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือเราไม่สามารถใช้บอลได้เลยคือไม่ว่าจะดูดสัตว์หรือปลาสัตว์เนี่ยไม่สามารถใช้ได้สองคืออาวุธบางประเภทยกตัวอย่างที่ผมไปเห็นมาเลยก็คือปืนไฟใช่ไหมคุณปั๊มเราไปเล่นปืนไฟมาใช่ไหมตัวหลักเราอะเออเราเอาตัวหลักไปเล่นปืนไฟมาครับแล้ว EMP มันเข้าผลก็คือปืนไฟยิงไม่ได้อืมแล้วก็ผมค่อนข้างเชื่อว่าจะมีอาวุธปืนอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงที่มีพายุ EMP เข้าทีนี้ณตอนนี้ครับผมพายุทรายครับพายุทรายคุณจะเห็นเลยว่าอย่างแรกที่สังเกตได้ทัศนวิสัยแทบจะเป็นศูนย์คือมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นอีกหนึ่งสภาพอากาศที่ย่ำแย่มากแย่กว่า EMP อีกEMP เนี่ยมันยังแค่มืดแต่ว่าแก้ด้วยการปรับแกมมาได้แต่อันนี้คือไม่เห็นเลยครับปรับแกมมาก็ไม่ช่วยเพราะมันไม่ได้มืดเพราะว่าท้องฟ้าแต่มันมืดเพราะว่าฝุ่นมันหน้าจอมันพร่ามัวเพราะว่าฝุ่นแล้วมันไม่ได้มืดแล้วก็กดตัว H ดูคุณจะเห็นว่าเนี่ยมันจะขึ้นสถานะ Sandstorm ก็คือพายุทรายนั่นเองแล้วก็ถามว่าพายุทรายมีข้อจำกัดอะไรอีกนอกจากเรื่องของทัศนวิสัยที่ถูกบดบังแล้วก็สตามินาทั้งคนและสัตว์จะถูกลดลงเรื่อยๆจนเหลือ0คือถ้าเป็นสัตว์ที่เราไม่ได้ขี่มันจะไม่ลดเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดดูนะอันเนี้ยอีเลียมเนี่ยทัศนวิสัยมันเต็มใช่ไหมแต่ถ้าเราขึ้นไปขี่มันน่ะมันจะลดครับเอาไม่ได้เลยผมไปไม่ได้ตายแล้วไม่ได้ผมขยับไม่ได้ตายแล้วก็เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสเตมินาตัวคนน่ะเหลือ0ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าตัวผมมาขี่สัตว์ตัวไหนอยู่อ่ะสัตว์ที่ผมขี่ก็จะถูกลดสเตมินาไปด้วยอันนี้คือผลจากแซนด์สตอร์มนะครับผมและอีกอย่างก็คือวิ่งสัตว์เนี่ยขี่เวลาขี่สัตว์จะไม่สามารถกดชิปได้ถ้าอยู่กลางพายุทรายเนี่ยนอกจากจะลดสเตมินาแล้วอ่ะต่อให้ยังเหลือสเตมินาอยู่ก็จะไม่สามารถกดชิปเพื่อเคลื่อนไหวได้คือจะไม่สามารถขี่แบบบินหรือว่าวิ่งเร็วได้นั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายเกี่ยวกับพายุทรายครับคือเวลาเรายืนค้างอยู่อย่างเงี้ยคุณจะเห็นใช่ไหมครับคุณเห็นเขาว่าแอด1แซนไหมในตอนนี้ผมคาบของอยู่ใช่ไหมครับคุณลองสังเกตทางซ้ายมือของจอมันจะคาบออยจาอยู่ไหมครับแต่ว่าระหว่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยมันจะเนี่ยเห็นไหมแอด1แซนแอด1คูณแซนเห็นไหมอันนั้นคือเวลาเรายืนกลางพายุทรายเนี่ยทรายจะเข้าตัวเรื่อยๆครับเนี่ยคุณกดดู inventory ก็ได้คุณเห็นทรายนี่ไหมอันนี้ผมไม่ได้ไปขุดหินมาแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บจากพื้นมานะครับมันเข้าตัวผมมาจากพายุทรายนี่แหละเดี๋ยวคุณดูมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันมี15ผมยืนอยู่เนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะทรายมันเข้าตัวมาเองก็นั่นแหละอันนี้คือความพิเศษอีกอย่างนึงของพายุทรายครับยืนเฉยๆทรายแม่งเข้าตัวเหมือนเสกหนังควายเข้าท้องแต่เป็นจากหนังควายเป็นทรายแทนโอเคแล้วก็สำหรับวิธีป้องกันภัยจากพายุทรายนะครับเข้าไปหลบในบ้านครับตอนนี้ผมยืนอยู่นอกบ้านยืนอยู่กลางแจ้งเอาท์ดอร์มันก็จะได้รับผลจากพายุทรายไปเต็มๆเลยแต่ว่ามันจะมีวิธีแก้อยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตดรอปของก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เนี่ยกระเป๋ามันอยู่นี่นะโอเคกระเป๋านี่ถ้าเราเข้าไปในบ้านที่มีรูปหลังคาขึ้นเนี่ยถ้าเข้ามาในบ้านที่มีรูปหลังคาขึ้นไม่ต้องปิดประตูก็ได้เนี่ยประตูเปิดทิ้งไว้ได้เหมือนกันเข้ามาในบ้านที่มีรูปหลังคาขึ้นครับ
เราก็จะพ้นจากสถานะพายุทรายไปได้ซึ่งพอเราเข้ามาในเนี้ยสแตมินาก็จะไม่ถูกลดแล้วแล้วก็ทรายเนี่ยจะไม่โดนเสกเข้าตัวแล้วแต่ว่าทัศนวิสัยยังจะแย่อยู่เนี่ยอันนี้คืออยู่ในบ้านฝุ่นมันก็ฟุ้งเข้ามาถึงในบ้านเลยก็ยังมองอะไรไม่ค่อยเห็นเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเก็บของมันทำไมวะคือเอาออยจาปาพื้นเล่นแล้วเตาท้อตีเป็นไงวะเอ้ยเหี้ยโอ้โหเฮี้ยงแรงอ่ะเฮี้ยโคตรแรงอ่ะก็อย่าหืมแรงจัดเอ้ยไฟไหม้ควยไหม้แล้วควยไหม้โอ้โหขนาดสตาร์เจอร์หินยังโดนดาเมจอ่ะซีลิ่งหินแม่งเลือดลดเรื่อยๆเลยอ๋อควยไหม้ดีนะมันไม่โดนกระจกโดนแค่ช่อง2ช่องนี้คุณเราจะดับมันยังไงรอให้มันหายไปเองคือถ้าวิ่งเข้าไปนี่ดาเมจแรงมากเลยใช่มั้ยตีจะดับเมื่อไหร่วะเนี่ยไหนคุณลองกาวยกกองไฟ8เมตรดิครับคุณปั๊มครับข้าวของอยู่อ่ะเอ้าหายแล้วเอ้ยมันไปทำข้างนอกหรอมันโดนดาเมจเออหินมันเลือดรถอ่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนี่ยแล้วตัวผมโดนอ่ะโคตรแรงเลยเงี้ยแรงจัดอ่ะไปเล่นข้างนอกไปมังกรไม่เกะกะอีกพอโตแล้วเกะกะลกโลกตัวย้ายใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมพอมังกรมันเป็นวัยอโดเซนต์หรือก็คือวัยรุ่นแล้วตัวมันจะเริ่มใหญ่มากเลยคุณยังจำตอนนี้มันเพิ่งออกจากไข่ใหม่ๆได้ไหมคือตอนนี้มันไม่ใช่ไซส์นั้นแล้วนะตอนนี้ 85% แล้วเดี๋ยวอีก 15 เปอร์เราก็ขี่มันได้แล้วอิมพินครบแล้วครับเนี่ยตอนนี้อิมพินครบ 100% ทั้งตัวแล้วเนี่ยคุณดูนะเนี่ย 100% อิมพินติ้งผมจะตียังไงไม่ให้โดนตัวเองวะอ๋อคุณก็โดนเยอะเอ้ยคุณบุ๊กกองไฟยาว8เมตรเจอโบโดนก็ปามันออกไว้ก่อนดิแน่แนวคุณบุ๊กกองไฟยาว8เมตรคุณบุ๊กอันนี้ผมให้คุณ8เซนพออันนี้8เซนดูดิว่า8เซนจะรอดไหมไม่ต้อง8เมตรหรอก8เซนก็พอแล้วเอ้ยโดดไหมอ่ะทำโดดไหมอ่ะโดดไหมเฮ้ยอย่าโดดดิเอ้ยโอ้ลดไปเท่าไหร่เลือดอ่ะร้อยสิบโหลดเป็นร้อยเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวปาใส่ตัวเองปาแต่ว่าไอ้เหี้ยกองไฟยาว8เมตรใครเห็นก็ว่าตาลถ้าปาใส่คนได้ปะโอ้ยไม่นะไม่ใช่ไหมแสดงว่ามันปลาใส่คนไม่ได้แต่แม่งปลาใส่ฟินิกได้ฮาเลลูยาอะไรไอ้ข้างหลังวะไอ้ข้างหลังวะพ่องเปล่าพ่องใส่หูกระต่ายเปล่ารู้แล้วเออพ่องแถวนี้มีแถวนี้ไม่เกิดแถวนี้ไม่เกิดตรงนี้ไม่เกิดเลยถ้าไปทางนู้นหน่อยจะเกิดแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากกระโปรงถ้ามึงจะโดนอะไรล่อตรงนี้มีแค่กระโปรงตัวเดียวมึงดูดิมึงอยู่ตรงนี้มาตั้งนานอ่ะมันป่องเซเวอร์ทูธแรปเตอร์สักตัวมึงเคยเห็นไหมล่ะมันไม่เกิดเลยตรงเนี้ยเอ้าฮะเดี๋ยวติดไฟเดี๋ยวไอ้ยักษ์กองจับไม่ทันตะกี้ไอ้ตัวตะกี้ใช่ไหมมันไปไหนแล้ววะตายเหรอหนีไปแล้วยิงบนไปแล้วมั้งนู่นน่ะตายอ๋อไม่ตายวิ่งเข้าบ้านไปแล้วก็เข้าว่าโอ้โหเหี้ยเลือดอาบเลือดอาบเลยแบ่งไข่ให้กูด้วยไอ้ขังมันไว้ในบ้านเอาออกไปแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากล้องจับไม่ทันไอ้เหี้ยเอ้ยไม่คิดว่ามันจะวิ่งไปเออแบบนั้นคุณโบ้คุณมาเก็บซัลเฟอร์ไปเอาแองกิโลมาเนี่ยแองกิโลอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนอีเลียมก็อยู่ข้างบน
แองกิโลอยู่ข้างบนอีเลียก็อยู่ข้างบนไอ้ห่าแม่งเพิ่งเข้าเกมมาเพิ่งได้แอคพิกแอคคืนเนี่ยเร็วเดี๋ยวพาไปตีซัฟเฟอร์หมดบ้านแล้วจะได้รู้ว่าตีได้เยอะแค่ไหนแองกิโลไม่น่ามีของอะไรมั้งทำไมไม่ยับมั้งเหล็กเหรอเยอะเลยเหรอเหล็กก็อ้าวอะไรวะเนี่ยบอลลี่เหรอบอลลี่แล้วคุณมาขึ้นอีเลียมคุณไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมยังติดลมกับไอออยจาตะกี้อยู่เลยวะแม่งหายหายเลยเอาไม่มีโอแรปเตอร์มาไปบักใต้บ้านอีกแล้วอ่ะดูดิแล้วคุณไปโยนของใส่เขาทำไมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปเนี่ยยังขึ้นหนีไว้ไหนนะไอ้มึงอยู่ไว้ในฟาบริเคเตอร์แต่เก็บติดตัวไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องย้ายหรอกคุณแทนที่คุณจะรีบไปตีก่อนแล้วค่อยมาเก็บของไปตามผมมานี่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เลยมันน่าจะมีที่อื่นนี่แหละแต่ว่าผมหาไม่เจอผมปิดรูมยังวะแสบตาวะปิดแล้วด้วยนะเนี่ยนี่ขนาดปิดแล้วนะเฮ้ยสีอะไรอ่ะสีอะไรสีปลาอันนี้คุณมาเก็บซัลเฟอร์เดี๋ยวมาดูว่าเอาแองกิโลตีหินซัลเฟอร์มันจะได้เยอะไหมแต่รู้สึกว่าจะเยอะอยู่แหละตามหลักมันควรจะได้ใช่ๆมันควรจะเยอะเพราะว่าการใช้สัตว์ฮาร์เวสทรัพยากรมันย่อมได้เยอะกว่าใช้มือคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทรัพยากรชนิดไหนก็ตามสัตว์มักจะใช้งานได้ดีกว่าคนเสมอซัลเฟอร์เองก็น่าจะไม่ต่างกันเออแล้วเกลือมันใช้แองกี้ก็ได้ใช่ป่ะได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองตีด้วยกันไปเลยว่าคิดว่าคนเดียวมันครอบจักรวาลเขาถึงไปนั่งทำมิวเทชันดาเมจกันเยอะๆไงแองกี้อ่ะว่าพวกเอ็นเกมก็ทำแองกี้ดาเมจเยอะๆกันอ่ะฟาดทีก็ตุ้มผมทำอะไรไม่ได้ผมบินตรงอยู่อ่ะดึงมือแองกี้ดาเมจ 1,000 กว่าเกือบ 2,000 นี่ตีเหล็กก้อนหนึ่งแม่งน้ำหนักตันเลยมั้งผมไม่รู้สูตรที่คนก็เล่นแองกี้กันนะต้องไปถามคนที่ฟาร์มเหล็กที่เอเบรชั่นบ่อยๆว่าเขาเอาแองกี้ตีกันยังไงแบบดาเมจเท่าไหร่หวดเหล็กก้อนหนึ่งได้เท่าไหร่แต่ผมน่าจะค่อนข้างมั่นใจว่าแม่งน่าจะแบบบานเบอร์ถึงแล้วนี่เขาลูกนี้มีหินไหมมีมึงก็ดูดีๆแล้วกันตรงนี้ไอ้นี่ไงตรงนี้พี่หินเวลอะไรวะ40เดี๋ยวไปยุ่งกับแม่งนี่เนี่ยเกลือไอ้เนี่ยซัลเฟอร์ก้อนอย่างเงี้ยคือซัลเฟอร์หน้าตามันจะเหมือนเหล็กคุณดูเขาเขาดิเฮ้ยผมชอบว่ะมันหนึ่ง10เวล10เฮ้ยไม่ต้องหนีเอาหนีมันก็มาเอากูดิผมชอบเขาอ่ะผมชอบเขาเว้ยผมชอบเขาจับมาเออเอาไม่ต้องบินจอดแท้งแม่งไปเลยมีเอามาตลอดแท้งแม่งไปเลยยิงยัดแม่งไปเลยหนีหลับ3นัดก็แม่งเวล10อ่ะไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วอ่ะเทปเล่นยังคุณดูเขาเขาดิที่ผมโคตรชอบเขาเลยเอาไว้ให้คุณปังเขาน่าจะชอบน่าจะเป็นบ้าเลยหน้าโง่ๆอย่างนี้เนื้อเดียบก็พอแล้วมั้งปลาซออยู่ไหนอยู่กับผมเดี๋ยวกลับไปให้คุณบุ๊กเขาตีทีก่อนโหเห็นอย่างนี้มันซ้อนกันหลายก้อนนี่หว่าใช่ไหมคือเห็นเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วหูใช่เออ 4,000 นะฮะหมดยังหมดแล้วมั้งน่ะหนักเลยชี้หนักเลยว่ะเอาว่ะย้อนหินทิ้งไม่เอาหินไปตีเกลือข้างหน้าด้วยเอาเกลือกลับบ้านด้วยดูดิว่าเกลือผลึกตรงนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็กลับบ้านกันเอาแค่นี้แหละมาเทสดูเฉยๆว่าเอาแองกี้ตีแล้วได้เกลือตีได้ซัลเฟอร์เท่าไหร่โหแต่ถ้าบอกว่า 3,000 4,000 นี่คือเหลือเลยเนี่ย900 1,400 1,400 1,900 ไม่ใช่หรอกเซิร์ฟมันคูณอยู่ด้วยแหละ
จริงๆมันต้องยกเครดิตให้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันคูณ2คูณ3อยู่อ่ะมันก็เลยได้เยอะถ้ายังไม่คูณก็นับเวลาไปหน่อยโอ้หนักเลยไม่ได้ก็คานี่จังเอาไงเอาบอลใส่ไปดิต้องรอแป๊บนึงมีเมโจบ้างไหมตะกี้ที่ตีผู้ไม้ไปมีไม่มีเหรอเมโจเบอร์รี่นะอืมอ๋อคือแองกี้ตีพวกไม้มันไม่ได้เก็บเบอร์รี่เหรอต้องกด C ใช่ไหมบางทีเก็บบางทีก็ไม่เก็บไม่รู้มันมาจากอะไรอ่ะแต่นี่กดอยู่สูงกว่าต้นไม้อยู่สูงกว่าพวกไม้มันจะตีโดนเอตีได้ตายปะอ๋อกดที่ขวามีที่ขวาอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวลองที่ขวาดูได้ถ้าที่ขวาได้ชัวร์ถ้ามันอยู่สูงกว่าพวกไม้อ่ะมันจะกดซ้ายแล้วตีได้เบอร์รี่ด้วยเยอะด้วยเข้าใจแล้วไปดอกของเอาฟินกลับบ้านไปหน่อยฟินเราไม่ค่อยได้ตีบ่อยเราไม่ขยันตีฟินจริงๆฟินที่บ้านก็ตีหินโคตรเยอะเลยนะรู้แล้วแหละแต่ก็มันเบาอ่ะเก็บไปหน่อยฮาเลลูยาฮาเลลูยาคุณจะเอาพาราซอลเหรอเดี๋ยวเอากลับไปให้รอมันตื่นอ่ะทำไมเราจะเอาไอ้เขาชมพูนี่เป็นมาสคอตประจำเผ่าคาโน่เขาชมพูแห่งเย็นคอซีซั่น2เนี่ยไม่ใช่คานี่จังตัวคุมคานี่คุงคานี่คุงแห่งเย็นคอซีซั่น2เอ้ยผมอยากรู้อ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆแล้วตั้งชื่อเผ่าเป็นซีซั่นน่ะเราจะไปซีซั่น5กันที่แมปไหนวะก็เรียงตามเรื่องหลักจินตสิทธิ์ป่ะเออใช่ใช่ใช่ซีซั่น5ซีซั่น5ที่กินเนสิไม่ไอเล่นเราไปแค่ไปตีบอสกับเก็บอาร์ติแฟกต์เราไม่ได้ไปตั้งลกล่าอะไรที่นั่นก็รีบลงดันให้จบรีบตีบอสแล้วก็เคลียร์เพราะว่าไอแลนด์กับเซนเตอร์ไม่ต่างกันหรอกต่างกันแค่บอสส่วนวิธีการเล่นอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างก็จะเป็นซีซั่น3เราไปแอปใช่ไหมซีซั่น4เราไปเอ็กซ์ทิงชันไอเชี่ยไม่อยากไปแมปนั้นเลยว่ะไม่อยากไปแมปเชี่ยเอ็กซ์ทิงชันเลยสกอตเออร์ว่าชุมกันนะไอนี่ชุมกันเยอะอะไรชุมคนเนี่ยกระจุกกันอยู่แต่ตรงกลางอ่ะเอาจริงคนไม่ได้เยอะนะเว้ยแค่เวลาอีเวนต์มาแล้วคนมันมาหาสักสีนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอย่าไปเทียบกับเอทิชันนั้นไม่ว่าจะอีเวนต์หรือว่านอกอีเวนต์แม่งก็เหมือนกันตลอดเวลา24ชั่วโมงเซิร์ฟแม่งมะเร็งที่หายแม่งแย่งที่สร้างบ้านเนี่ยด้วยทะเลาะกันแย่งที่สร้างบ้านเนี่ยสัสถ้าเกิดว่าเราจะไปซีซั่น5ที่กินาสีใช่ไหมเฮ้ยเอาว่ะได้ว่ะซีซั่น5 at กินาสีสคอตเออร์มีกี่ถ้ำเนี่ยสคอตเออร์มี3ถ้ำมีถ้ำง่ายถ้ำกลางถ้ำยากอาร์ติแฟกต์ก็ที่มันมีสกินแถมมาให้ทั้ง3อันไงเปิดรูทอาร์ติแฟกต์แถมฟรี1สกินน่ะมันมีสกินหอกมีสกินอะไรบ้างก็ไม่รู้จำไม่ได้ละมีสกินหอกสกินทอร์ชเออเวลาเปิดรูทอ่ะแล้วคุณคอนเทสคุณจำได้ไหมว่ามันมีถ้ำนึงที่คุณปั๊มเขาโดดตกเหวตายจำถ้ำนั้นได้ไหมนั่นแหละถ้ำนี้คุณปั๊มเข้าไปโดดตกเหวทรายรู้สึกว่าจะเป็นไอ้ถ้ำกลางทะเลทรายเออนั่นจะมีเหวมั้งนะผมจำไม่ได้แล้วว่าถ้ำไหนเป็นถ้ำไหนคือที่เนี่ยมันมีอยู่3ดันเว้ยมันมีอยู่3ดันน่ะดันนึงก็คือตรงที่เราไปหาผึ้งกันเมื่อวานแล้วเราไม่เจออันนั้นน่ะ1ดันละอีกดันนึงมันจะอยู่ซ้ายล่างตรงทะเลทรายอ่ะเห็นซ้ายล่างป่ะที่เป็นทะเลทรายกว้างๆอ่ะตรงนั้นมันจะมีเอ้ยไม่ใช่ซ้ายล่างดิซ้ายล่างมันโคลอสเซียมมันต้องไล่มาอีกหน่อยนึงมันต้องไล่มาอีกนิดนึงแล้วมันจะเจออีกจุดนึงเป็นดันอยู่แถวๆที่ใต้เหมือนกันแหละเพราะตะกี้ผมไปบินเลาะมาเล่นอยู่เอาตัวหลักไปบินเล่นแล้วก็
อีกถ้ำหนึ่งอ่ะจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยไปหารอนอกอีเวนต์อ่ะค่อยทำคอนเทนต์พวกนั้นเพราะว่าตอนนี้เราต้องหาจับสัตว์สีให้เรียบร้อยก่อนทำไมคานี่จังมันตื่นช้าอย่างวะคานี่คงคานี่คงน่าผักเอาไงคือต้องใช้ยาเสริมเดียวผักเหรอก็ผมได้ข้อสรุปมาว่าเหมือนมันต้องย้ายเซิร์ฟอ่ะเพราะว่าตีที่นั่นมันไม่ได้ผักมันไม่ได้เมล็ดผักเลยอ่ะมันตีแล้วมันไม่ได้เลยอ่ะผมก็งงอยู่แล้วพวกเดวันคือต้องเอาของจากไอแลนด์เข้าไปเลยน่าจะประมาณนั้นคือผมไม่รู้เว้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เราจะทำเรือนกระจกอ่ะเราพยายามที่จะตีพุ่มไม้กันใช่ไหมเราเอาเล็บยาวมาเลยที่ซ้ำเอาเล็บยาวมาตีพุ่มไม้แล้วคือมันได้แต่เมล็ดของเบอร์รี่อ่ะแต่เราไม่ได้เม็ดผักเลยซึ่งผมงงมากผมโคตรงงเลยว่ามันเพราะอะไรเพราะงั้นก็เลยหาเวลาว่างไปเอาผักเอาเมล็ดผักมาจากเซ็นเตอร์แล้วก็ย้ายมานี่แล้วเดี๋ยวเราทำเรื่องกระจกกันผมวางเมล็ดไปแล้วรอต้นไม้มันโตคือสรุปง่ายๆคือผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อว่าที่เนี่ยมันจะหาเมล็ดผักเองไม่ได้แต่ว่าคือเราหาไม่เจอเราเอาเล็บยาวตีก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนว่าทำไมแต่เราได้มาสคอตแล้วกลับบ้านกันโดนเลยโดนเลยกูไม่อยากทอดมันกลัวมาเต็มตัวเลยเนี่ย20กว่าอันอ่ะเหี้ยกำลังตีแกนบูกำลังตีวอลแกนบูอยู่แม่งสะดุ้งเลยสัตว์ไอ้บูแม่งแห่ทีกูสะดุ้งเลยจะบินทันไปทันไหมน่าจะทันแหละพอมีเวลาอยู่ถึงใกล้ปะใกล้ใกล้ขอบขวาที่กูตรงไปเนี่ยเส้น60 6085ข้างหน้าเราอะน่าจะทันอยู่อะเพราะว่าไอ้โบมันเตือนก่อนนานมึงโชคดีมากใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ติดเนี่ยไม่ติดตอนเจอฟินิกเราเจอแบบตอนที่เจอแบบบั๊กอะคือคนเห็นคนแรกอะคือถ้ามันไม่มีฮีทเวฟแบบปกติเราจะไม่มีทางเห็นฟินิกเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไปตกเป็นไข่วิหกเพลิงตรงไหนอ่ะแล้วมีคนไปเห็นมันอ่ะคนที่บินไปเจอมันเป็นคนแรกอ่ะจะเห็นตัวแล้วคนอื่นที่ไปตรงนั้นอ่ะจะไม่เห็นแล้วเพราะงั้นก็ต้องถามคนแรกเอาว่าฟินิกซ์มันอยู่ไหนใช้วิธีถามคนที่เห็นก่อนได้รีบไปไอ้เราก็ไม่รู้ทำพื้นไปแล้วใช่ไหมไอ้นี่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็ได้เพราะว่าแม่งดันมาก่อนมองมาทางนี้ใกล้ถึงแล้วมันจะเป็นเขตก่อนถึงทะเลทรายเนี่ยข้างหน้าเราอะแอร์ดรอปสีน้ำเงินอะเห็นป่ะเห็นป่ะเออนั่นแหละถึงแล้วโชคดีที่ไม่ไกลมากใช่ปั๊มมันอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะตอนมันผุดมาจากพื้นอะเดี๋ยวรอดูตอนมันผุดมาจากพื้นได้อะเป็นจัดการเลยมาระหุชิบหายใส่ขึ้นไปบนนี้เลยขึ้นไปบนนั้นเลยเอานกได้เลยอ่ะจอดไว้ไกลๆนะระวังนกโดนเผานะอ้าวตายนะแล้วผมต้องจอดตรงไหนวะเนี่ยเอาที่จอดไกลๆอ่ะไอ้จอดหลังๆมาเนี่ยไหนตรงนี้อ่ะได้อยู่ขึ้นไม่ได้ตรงนี้ขึ้นไม่ได้บินมาจอดตรงนี้แล้วเป่านกลงไปไอ้ที่มันติดมังกรเหรอเหล็กขึ้นมาก่อนก็ได้แล้วนกใส่บอลเนาะมันใส่บอลก็จบเลยมาแล้วเตรียมนะมาละโอ้มาเอาออยปลาผมมีทอสตีแล้วนะตายว่ะอะไรนะเผาเลยเผาอยู่ขึ้นเทมยังขึ้นอยู่ขึ้นเข้าไปใกล้มันเข้าไปใกล้ใช่ไหมถึงจะเห็นแรงนะไม่ได้เข้าไปใกล้อย่าบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้มันมากปลาสแต็กไปเรื่อยพอเราจุดไฟแล้วปลาสแต็กไปเรื่อยเราคอยเติมไฟเรื่อยๆคุณเอาทอสไปแบ่งมั่งเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวผมแบ่งให้ทอส
เดี๋ยวบุ๊กวางเตียงก่อนบุ๊กวางเตียงวางเตียงก่อนวางเตียงไวๆเลยเตียงปั๊มปั๊มปั๊มทอสอยู่ข้างล่างนะเอ้ยอยู่ข้างซ้ายเฮ้ยไอ้ห่าแม่งเฮ้ยเอาหย่อนหย่อนเตียงมาหน่อยน็อกเมื่อกี้เก็บไว้ไหนได้หย่อนแล้วใช่ปะเตียงเดี๋ยวอยู่นี่คุณอยู่ไหนข้างล่างใช่ไหมเอาเตียงไปหนักไม่มากมันมากกระเดียแล้วโคตรหนักเลยผมต้องเดินหลบไฟอ่ะไอ้บ้าคุณหันมาปาตรงนี้ทำไมเนี่ยเอ้าโอ้ไม่โอ้ระวังเกิดเลยเติมไฟเฮ้ยเติมไฟเร็วเติมไฟเติมไฟเปอร์เซ็นต์เทมันลดเออได้แล้วโอเคถ้าไม่เติมไฟตลอดเปอร์เซ็นต์เทมันจะลดใช่ไหมอืมดูแลเติมปั๊มมันได้ตรงนี้ขึ้นได้นะยาวไปยาวไปสี่แปดเปอร์ละจริงตรงนี้เวลมันไม่เยอะมันเลยเทมง่ายถ้าเวลเยอะกว่านี้เทมยากปาเข้าไปอีกปาเข้าไปเยอะเลยไม่ต้องยั้งไม่ยั้งเลยนะไม่ยั้งเลยนะไม่ยั้งเลยนะไม่ยั้งไอ้เคียแซมมาตะคาไปสั่งเอาก็ดีแล้วนี่แล้วใครยังไปปลาเล่นที่พื้นตรงนู้นวะเนี่ยเชี่ยมันตกใจเลยมังกรกูยังไม่ทันโตเลยแม่งได้ฟินิกซ์และถือว่าจังหวะดีมากผมไม่เคยเทมเลยนะฟินิกซ์อ่ะบอกคุณผู้ชมเลยนะผมพูดอะไรมากไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกผมไม่เคยเทมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้เท่าคนอื่นนี่แหละก็ไม่อยากไปเกากัดเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยวพลาดวันนี้ไม่เคยเทมเหมือนกันใช่ไม่มีใครเคยเทมตอนนั้นนอกจากคุณเบสเขาอ่ะผมไม่เคยเทมเหมือนกันพอแล้วติดแล้วพอแล้วเนี่ยอีก2เปอร์เนี่ยพอแล้วใจเย็นเรียบร้อยสีดำนี่มันอ่ะสีดำ The Black Phoenix วู้ฮู้ Phoenix ตัวแรกของผม Phoenix ตัวแรกของผมอู้สีดำด้วยสีโปรดผมเลยบอลเหลือลุงนกผมหนักมากเลยไม่ใช่นกตัวผมมันหนักมากเลยปั๊มบอลเหลือปะไม่เหลือเอาเก็บฮะเหลือแล้วตอนเนี้ยผมเหลือเดี๋ยวผมเอาไปเองแต่ตอนนี้ขอไฟดับก่อนไอ้สัตว์มันร้อนโอเคดับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ก็ขึ้นลงได้นะปั๊มโอเคไปกลับมาว่ะฟินิกตัวแรกของชีวิตผมเลยนะในการเล่นอาร์คเอาว่ะฟินิกตัวแรกมาว่ะโอ้ฮิลโตขึ้นแล้วคุณปลานกมาให้ผมหน่อยดิเอานี่นกผมมาใช่ตัวนี้เหรอวะไม่ใช่นี่ฮะใช่ตัวนี้เหรอใช่ดิใช่ทำไมอาร์มันเป็นสีฟ้าก็อาร์กูเนี่ยเอาไอ้ห่าโอเคอ๋อเก็บมาได้เหรอเอาว่ะเฮ้ยเราเก็บมาจากเซ็นเตอร์แล้วเอามาก่อนงั้นเรากลับทางอย่างนี้เลยแล้วกันกลับบ้านกลับใช่ผมไม่แดกอ่ะเพราะผมไม่ร้อนนะครับกิลลี่ผมสีฟ้าไม่ร้อนนะครับเอาเว้ยได้ฟินิกซ์แล้วเว้ยวู้ไอ้เชี่ยความฮาคือสรุปเราได้ฟินิกซ์มาก่อนที่มังกรเราจะโตโคตรโชคดีอ่ะเอ้ยลืมเอากระสุนคืนไอ้กระสุนหน้าไม้มันมีอยู่ประมาณ100กว่าด้วยนี่หว่าผมตอนแรกมีไม่ถึงจะคืนของทันทีต้องคืนให้ครบครับเราไม่ทุจริตไอ้เหี้ยตะกี้คุณรีบดูดบอลเอดูดนกใส่บอลแล้วคุณก็ไม่ได้ดูเลยว่าของในนกเต็มเลยดีนะผมเก็บมาได้ออกไข่แล้ว
ไหนดูสิว่าฟินิกซ์ที่เราได้มามันโกเก๋ซะแค่ไหนมามาเอาแม่งตรงนี้เลยปุ๊บอืมเอาว่ะมันบินช้ากว่าที่ผมคิดมากเลยนะเนี่ยกดสเปซบาร์กดสเปซบาร์สเปซบาร์ทีเดียวใช่ไหมไม่ใช่ค้างใช่ไหมค้างค้างมันแล้วมันเสียอะไรเวลากดอย่างเงี้ยอาหารเนี่ยอ๋อเป็นอย่างไม่กินนะซัฟเฟอร์ปะใช่ซัฟเฟอร์ว้าวเย็ดเคฟินิกตัวแรกของผมเฮ้ยเท่ว่ะผู้ชอบอืมแต่เวลากดสเปซบาร์แม่งเลี้ยวยากอยู่อะแล้วถ้าสเตมินาหมดมันจะเป็นไงมันจอดไม่ได้นี่ใช่ไหมก็จอดเฉยๆไม่ต้องขยับมันก็รีเองอ๋อไม่แล้วถ้ามันหมดกลางอากาศอ่ะมันก็ไม่ล่วงใช่ป่ะไม่ล่วงเป็นนกตัวนึงที่เราสามารถจะบินได้โดยไม่ต้องแคร์เรื่องสเตมินาใช่มั้ยเพราะว่ามันไม่ตกแค่หยุดบินเฉยๆใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยถ้าคนอื่นเห็นแบบฟินิกซ์บินอย่างนี้มันจะยังไงวะเนี่ยมันจะยังไงอ่ะมันก็ไม่ทำไมอ่ะก็คนเทมฟินิกซ์มาเล่นนะครับมึงไม่เห็นคนมันเหนื่อยไม่เห็นคนคีบินิกมันจอดโชว์อะไอ้มันบินโชว์เลยอะมันบังคับยากแล้วมันก็มีค่าเกินกว่าจะเอาไปตายด้วยมาเอาไปบินเล่นแล้วถ้าเกิดมันตายขึ้นมาไม่ร้องเหรอร้องเขาเลยไม่ค่อยอยากเล่นยังไงมันไม่ใช่มันไม่เก่งหรืออะไรหรอเว้ยมันมีค่าเกินไปเดี๋ยวมันตายเขาเลยเอาไปจอดโชว์นี่มากกว่าก็ขนาดเวลาจะหาตัวอื่นเพื่อมันยังใช้วิธีโคลนกันเลยด้วยเพราะว่าจะหาเทมจริงๆอะยากจะตายโอ้โหค่าหารถเร็วค่าหารถเร็วมากผมจะจอดยังไงให้มันสวยๆวะจอดยากอะผมเข้าใจแล้วว่าตอนที่คุณปั๊มเขาจะจอดฟินิกซ์เรียงกันที่บ้านแล้วมันจัดยากมันรู้สึกยังไงเหมือนว่าปลาจากบอลน่าจะง่ายกว่าเนี่ยการเวลาบินเนี่ยตีวงโคตรกว้างมากเดี๋ยวผมลองจัดดูฟินิกซ์นี่เป็นทั้งเตาย่างเนื้อและเตาเผาเหล็กในตัวเอาเหล็กดิบมาโยนเอาเนื้อดิบมาโยนในตัวมันย่างได้เผาได้และที่สำคัญคือฟินิกซ์ขี้เป็นไข่มุกแถมไม่ได้ขี้ก้อนเดียวด้วยขี้15ก้อนไม่รู้ว่านี่มันเพราะว่าเซิร์ฟมันคูณ3อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะ5อยู่แล้วอ๋อ15อยู่แล้วใช่ไหมทีนี้คือเดี๋ยวผมจะหามุมปลาฟินิกซ์สวยๆอ่ะปลาไหนวะมันคว่ำเลยเนาะกูจะรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยไปเอาซัฟเฟอร์มาให้มันหน่อยเดี๋ยวมันตายหิวก็จะติดยัดแต่มึงแบบความแป๊บนึงเด็กแป๊บนึงเด็กผมจะปลาไงให้มันสวยวะเงยหน้าก่อนให้หน่อยตอนปลาเงยหน้าใช่ไหมอ๋อคือไอ้นี่มันด้วยความที่มันจอดไม่ได้อยู่แล้วเราไม่ต้องแคร์ว่าจะต้องปลาตกกระทบพื้นเนี่ยก็ปลาขึ้นฟ้าไปเลยใช่ไหมแต่อย่าให้มันสูงมากนะเดี๋ยวลงมาไม่ได้อ้าวไอ้ชิบหายกูพูดช้าไปมานี่โอ้เวลาเป่าตามแม่งเดือดมากมันย่างเนื้อได้เผาเหล็กได้ทำอะไรได้อีกอ่ะมีอะไรอีกไหมที่มันทำได้ฟาร์มเหล็กได้ด้วยตีก้อนเหล็กเลยนะอ๋อคือเอาแม่งไปตีเหล็กแล้วก็เผาไปเลยแต่ว่ามันแบกได้ไว้น้ำหนักมันอ่ะก็ถ้าโปรเยอะก็ได้คุณตรงนี้มุมไอ้มุมเนี้ยได้แต่ว่าผมต้องถอยไปอีกปัญหาคือข้างหลังไม่มีที่ผมถอยแล้วผมจะปลาไงมันสวยๆวะนั่นไง
ไม่มีมุมเลยน่าจะต้องขึ้นไปยืนข้างบนผมไม่มีที่อ่ะคุณตรงนี้ผมยืนไม่ได้จะปาจัดให้มันสวยๆอ่ะต้องขึ้นไปข้างบนนู่นเป็นหนึ่งในสัตว์ที่จัดยากที่สุดในเกมถ้าจะจัดให้สวยนะแต่ถ้าจะจอดทิ้งขว้างก็ช่างแม่งเถอะจะขึ้นไปไงวะเนี่ยนะไม่ได้ผมไหลเอ้ยผมรู้แล้วเดี๋ยวยืนตรงนี้ดีกว่ายืนตรงนี้ปลาได้ไหมวะพอได้ไหมติดบ้านแล้วช่างแม่งเฮ้ยเราไม่ได้ทำที่มาจอดโชว์มันเดี๋ยวค่อยย้ายก็ไม่แย่นะจะให้อาหารยังไงใส่ฟีดเดอร์ฟีดเดอร์ทางขวาที่เราวางไว้อะเอาซัฟเฟอร์ไปใส่ฟีดเดอร์อยู่หน้าบ้านหน้าบ้านฝั่งขวามันโดนปะโดนอยู่ใช่ปะโดนคุณเห็นถาดอาหารบนหัวมันไหมน่ะเก็บที่กล้าโดนอีกตัวสีส้มมันฟังอยู่ตรงไหนนะหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยคือหน้าบ้านเนี่ยๆๆใส่ไปเลยใส่ซัฟเฟอร์ไว้เยอะๆเลยมันไม่เน่าอีกแล้วทีนี้ฟินิกของเราก็จะมีอาหารกินแล้วแล้วมันก็จะแดกซัฟเฟอร์เอ้ยแดกซัฟเฟอร์เพื่อย่อยออกมาเป็นไข่มุกไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งทำได้ไงเยเค